พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอนบทที่14ข้อที่7ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยบัดนี้ท่านก็รู้จักพระบิดาและเห็นพระองค์แล้วฟิลิปทูลว่าพระเจ้าข้าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดเท่านี้ก็พอแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับท่านมานานเพียงนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วยท่านพูดได้อย่างไรว่าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดท่านไม่เชื่อหรือว่าเราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงดำรงอยู่ในเราวาจาที่เราบอกกับท่านทั้งหลายนี้เราไม่ได้พูดตามใจของเราแต่พระบิดาผู้สถิตในเราทรงกระทำกิจการของพระองค์ท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดว่าเราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงดำรงอยู่ในเราหรืออย่างน้อยท่านทั้งหลายจงเชื่อเพราะกิจการเหล่านี้เถิดเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วยและจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีกเพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดาสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อพระบิดาจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระบุตรถ้าท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเราเราจะทำให้